ส่วนตอนนี้ไปอึ้งและทึ่งกับสาวน้อยร่างเล็กแต่ฝีมือไม่เล็กอย่างวาวานิชรีกับฉากสำคัญของละครฟอร์มยักษ์อย่างบางระจันที่งานนี้เธอจับดาบบู้จริงกลางสนามรบจังหวัดกาญจนบุรีนู่นเลยสู้ๆนะคะท่ามกลางสมรภูมิรบเสมือนจริงจากละครฟอร์มยักษ์บางระจันที่ทำให้แฟนละครต้องอึ้งปากค้างเมื่อนางเอกร่างบางวาวานิชารีสวมวิญญาณสาวรักชาติเลือดสูบฉีดเต็มพิกัดแบบมีอาวุธครบมือควงขวานหมุนสปิน360องศาต่อสู้กับกองทัพข้าศึกแหลกลานงานนี้นางเอกวาวาจัดเต็มเล่นจริงเจ็บจริง no sling no stand in ค่ะแต่พอสิ้นเสียงคาดจากผู้กำกับปุ๊บหน่วยพยาบาลก็รีบเข้าเช็คร่างทันทีเรียกว่าทุ่มเทชนิดที่หนุ่มกล้ามทะลักอย่างอาร์ตพระสุดที่อยู่ฝ่ายพม่ายังออกปากว่าสาววาวาบึกบึนร้อนแรงสมกับเป็นนางเอกละครฟอร์มยักษ์แห่งปีจริงๆเลยค่ะตอนซ้อมมาซ้อมของจริงพี่เต้แล้วขวานมันหนักมากมาเจอเหตุการณ์จริงก็เลยเจ็บจริงแบบนี้นะฮะตอนแรก2คน2อังวะมา2คนว่าเฮ้ยมาเข้ามาสักพักมาเป็นแถบเลยจริงๆแล้วผมเป็นพม่าครับเป็นพม่าที่หลงรักผู้ชายไทยหลงรักคนเนี้ยมาหลงรักคนนี้ผู้ชายดีกว่ากล้ามใหญ่ๆไม่ใช่ผู้หญิงต้องดูครับว่าตัดสินใจเรียกผู้ชายไทยหรือว่าผู้หญิงพม่าครับยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับบางอาจารย์นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าอยากให้คนไทยได้ดูนะฮะจะได้รักชาติจะได้สามัคคีประเทศไทยได้จงเจริญบางระจัน1 2 3เฮ้